เรียกว่าสวยน่ารักแถมยังฮอตอีกนะคะสำหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์หรือว่าเก๋ไก่ณัฐนิชานามวงที่คว้าใจหนุ่มๆทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดก็ต้องจับตากันอีกนะคะว่าหลังจากนี้เธอจะมาเอาดีทางด้านการแสดงหรือเปล่าเพราะยิ่งช่วงหลังมาก็มีภาพกับผู้จัดมือทองอย่างคุณเอสุภชัยอยู่บ่อยๆจนแฟนๆลุ้นอยากจะให้เธอนั้นมาเอาดีด้านการแสดงแถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวลือค่ะว่าเก๋ไก่นั้นเตรียมเป็นนักแสดงในสังกัดคนใหม่ของเอสุภชัยแต่จะชัวร์หรือไม่แฟนคลับต้องติดตามแต่เชื่อว่าถ้ามาเอาดีด้านการแสดงละครซีรีส์ยังไงก็ได้เป็นนางเอกนะคะคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight Time to Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ